สวัสดีค่ะผมเจมส์เอฟเฟคนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Boy Bank TV ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาลุ้นโชคดวงกันนะครับสำหรับไอเทมกาชาปองชิ้นใหม่นะครับที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานั่นก็คือ Assault Rifle กาชาปองและ Sub Machine Gun กาชาปองครับก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่แล้ว 1,000 ชิ้นนะครับแต่ผมจะเปิด50ชิ้นก็พอนะฮะซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยมันจะได้ไอเทมไม่เหมือนกันมาดูจากAssault Rifleก่อนนะครับก็จะได้ตั้งแต่ปืน30วันไปยัน3วันนะฮะคิดง่ายๆว่าคุ้มหรือขาดทุนนะครับคือไอเทมเนี่ยชิ้นหนึ่ง20บาทถ้าว่าคุณเปิดได้ไอเทมที่ราคาที่อายุการใช้งานประมาณ3วันเนี่ยจะขาดทุนประมาณ 2-3 บาทนะอาจจะแค่นั้นเองนะจาก20นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เกินนี่คือได้7วันขึ้นไปนะครับไอเทมที่ได้เจ็ดวันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะราคาเกิน20บาททั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ60ถึง120เลยนะที่ถ้าโชคดีได้30วันอย่าง ARK PVAC ก็ถือว่าคุ้มไปเลยนะตัวซับแมชชีนกันก็เหมือนกันครับตัวซับแมชชีนกันก็คือจะมี30 30เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดได้3วันก็อาจจะขาดทุนเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกาชาปองที่น่าลุ้นเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วกันผมจะเปิดตัวนี้ก่อนนะฮะจะเปิด50ชิ้นนะครับเริ่มกันเลยไปครับโอ้โหได้ AN94 ครับชิ้นแรก1ได้ดีเวลครับนิดหน่อยครับฟาร์มมัส TSL 30วันครับคุ้มแล้วจบแล้วนะฮะอันนี้ถือผมคุ้มไปแล้วนะฮะเนี่ย AN อีกครั้งหนึ่งครับกังเบสครับG 367วันก็ยังโอเคอยู่ AN อีกแล้วผมเป็นอะไรกับ AN วะเนี่ย G 36ครับแบงเบดครับทา7วันก็ยังได้อยู่นะฮะเอ็นอีกแล้วบทไหนครับนิดหน่อยฮะฟาร์มาร์ทครับ HK ครับได้พกระเบิดไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ HK นี่คือตัวอะไรพระจุโจมนะฮะแบงเบด3วันซับมอส GIS บทไหนครับจะได้ใหญ่สี่ไหมเนี่ยเอาอักเจียดเอาได้เอ็มโฟเต็มลังเลยฮะเริ่มแห่งการมาถึงตอนนี้นะเปิดไปก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าโอ้เมื่อกี้ได้ฟาร์มมา30วันอีกแล้วนะฮะถือว่ายังคุ้มอยู่ครับยังคุ้มอยู่เพราะว่าตัวที่ออก3วันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปออก7ซะส่วนใหญ่อ่ะ3วันอักก็ยังคุ้มนะครับ AK สมาร์ทก็ยังคุ้มอยู่ไปเรื่อยๆครับผมอาจจะดวงดีไม่พอที่อัก PBIC จะออกนะฮะมาแล้วครับอัก GSL 7วันคือจากที่บอกครับไอเทมในชุดนี้นะจะมีแค่ราคาอาจจะต่ำกว่า20บาทประมาณ 2-3 บาทเนี่ยแค่3ชิ้นนะครับที่เหลือนี่ถือว่าสูงกว่าหมดเลยนะครับผมไม่มีดวงจริงๆว่ะ8ชิ้นสุดท้ายครับยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้2ชิ้นสุดท้ายโอ้ยไม่ได้นะครับอ่ะผ่านไป50ชิ้นแล้วมาดูเดี๋ยวผมได้อะไรไปบ้างผมได้นี่ครับอักโกเอ๊ะในกล่องมีอักโกด้วยเหรอที่มี G36C นะครับนี่นี่ฟาร์มาร์ทนะฮะมีที่เห็นครับโอ้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้มาเยอะเลยนี่ยิงทั้งเดือนก็ไม่หมดนะฮะโอ้เพียบเลยนะครับโอเคนะมาดูซับแมชชีนกันกันบ้างซับแมชชีนกันนะฮะก็หลายคนอาจจะหวังเป็นคิดเอาไว้นะครับคิดก็จะมี7วัน30วันนะครับแต่รุ่นไปชิ้นแรกครับโอ้โหได้ปืนพกมาใช้แล้ว MP9 เนี่ยหลายคนยิงไม่ค่อยเข้ามือแต่จริงๆแล้วมันนิ่งมากนะฮะสเปกเตอร์ตัวนี้ผมชอบเลย MP V90 ครับ7วันมาแล้ว GRS
มีกระสุน EXT MP7 MP7 อีกแล้ว MP มีอีกแล้วคิดยังไม่ออกนะครับ E90 คิดยังไม่ออกแต่มันจะซวยขนาดนั้นขอคิดหน่อยดูไปพร้อมกันนะครับก็จะกดไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหนี่ผมมีปืนทกกับมีดนี่ยิงทั้งปีเลยเนี่ยมาแล้วอู้จะมา3วันก่อนเดี๋ยวโอเคโอ้โหคิด PBIC 30วันครับมันดวงคนมันดวงดีอ่ะเออมันคุ้มจัดไปแม่งได้อยู่โอ้โห UMP back จริงๆ UMP back เนี่ยยิงมันมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่แบบจะยังใช้ปืนเดิมๆมันอยู่จริงๆน่าจะลองเปลี่ยนบ้างเพราะบางกระบอกนี้ก็ยิงสนุกเหมือนกันเนี่ยลูซี่โกก็มานี่ก็มาเปลี่ยนพก MP คิด CSL 7วันไปเรื่อยๆนะครับ50ชิ้นคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วได้คิดเยอะเลยนะแต่จะคิดมากเป็นคนเครียดโอเคครับจบ50ชิ้นแล้วมาดูผมได้อะไรบ้างปืนก่อนเบาได้ลงมาเลยนะครับก็เป็นสเปกเตอร์นะฮะได้เยอะเลยนะครับได้โกนิดหน่อยนะครับ UMP เยอะเลย2เดือนยิงกันไป MP7 GRS ตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ค่อยมีจำหน่ายแล้วนะ P90 MC GRS ครับนี่คิด SV GSL คิด PBIC Bison นะครับ MP9 Dual Go นะครับก็รวมแล้วอย่างที่บอกไอเทมในตัวไอเทมทั้ง2ชิ้นเนี่ยคือหลายๆชิ้นอาจจะเป็นไอเทมที่ไม่มีคนใช้กันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มกับราคาที่จะเสี่ยงเปิดในแต่ละครั้งครับดังนั้นถ้าใครที่เป็นคนดวงดีหรือชอบเปิดชอบเสี่ยงดวงก็แนะนำให้ลองกันดูครับสำหรับ Assault Rifle และ Sub Machine Gun ครับสำหรับวันนี้ผมเจฟเฟ่นะครับก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันอีกครับผมวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ